7734เวรกรรมกระทำผีพัชราชายร่างกำยำสองคนพยายามลากเหยื่อที่พวกมันหามาได้เข้าไปในพงหญ้าสูงท่วมหัวข้างถนนของซอยที่มืดมิดเหยื่อที่เป็นหญิงสาวผู้โชคร้ายซึ่งบังเอิญผ่านเข้ามาหนึ่งในนั้นกดไหล่ของหญิงสาวให้แนบสนิทลงไปกับพื้นดินส่วนอีกหนึ่งคล่อมอยู่บนร่างกายตะบี้ตะบันบดบี้เรือนร่างอย่างหิวกระหายสัญชาตญาณการเอาตัวรอดทำให้เธอพยายามดิ้นรนอย่างสุดชีวิตแต่เธอไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะหยุดยั้งการกระทำของพวกมันเรี่ยวแรงที่เธอเคยมีมันหายไปหมดแล้วก่อนที่เธอจะถูกพวกมันลากมาที่จุดนี้เธอเผชิญกับความรุนแรงที่มาจากระยางของพวกมันทั้งมือทั้งเท้าประเคนใส่อย่างไม่ต้องนับจำนวนโดยเฉพาะของแข็งที่พวกมันบรรจงฟาดไปที่ต้นคอมันทำให้เธอเหลือแค่เพียงความรู้สึกที่รับรู้ได้อย่างเลือนลางปากของเธอถูกยัดด้วยกางเกงในของตัวเองในความรู้สึกที่เลือนลางเธอมองเห็นได้แค่เพียงท้องฟ้าที่มืดมิดแสงริบๆของดวงจันทร์และชายสองคนที่พยายามป้อนความสุขทางกามารมณ์ให้เธอแรกของชีวิตกับความสุขรูปแบบนี้โดยที่เธอไม่เคยได้รับและไม่ต้องการได้จากพวกมันเดี๋ยวคุณช่วยทำรายงานการประชุมให้ผมก่อนวันพรุ่งนี้ด้วยนะได้ค่ะพัชรารับปากอย่างมั่นใจเหมือนกับทุกครั้งเธอทำทุกการที่เจ้านายมอบหมายมาได้อย่างสำเร็จลุล่วงเสมอมันเป็นสิ่งที่เธอทำให้รู้สึกภาคภูมิใจไปกับระดับการทำงานของตนเองเจ้านายของเธอก็เองก็เช่นกันพัชราหอบแฟ้มรายงานการประชุมกลับมาที่โต๊ะทำงานของตัวเองระหว่างทางเธอผ่านโต๊ะทำงานของเพื่อนร่วมงานหลายๆคนในเวลาที่ใกล้6โมงเย็นอย่างนี้หาได้ยากกับการที่จะมองหาใครสักคนที่ยังคงสารวนอยู่กับงานเหมือนอย่างเธอส่วนใหญ่กำลังจับกลุ่มคุยกันหรือไม่ก็แต่งหน้าจัดทรงผมพัชรามองภาพเหล่านั้นอย่างชินตาทุเลศนึกว่าสวยวันๆเอาแต่แต่งหน้ากินเวลางานพัชราแอบคิดในใจตลอดทางในการหอบเอกสารการประชุมกลับมาที่โต๊ะสายตาจากเพื่อนร่วมงานที่มองต้อนรับตัวเธอนั้นพัชราคิดว่ามันเต็มไปด้วยความดูถูกและเย้ยหยันเธอเกลียดสายตาเหล่านั้นเกินกว่าสิ่งใดที่เธอทนอยู่ที่นี่ได้เพียงเพราะความรักที่เธอมีให้กับหน้าที่การงานรวมกับความไว้วางใจที่เจ้านายมอบให้กับเธอทันทีที่เอกสารทั้งหมดถูกวางลงบนโต๊ะทำงานตัวเก่งพัชราพบว่ามันหนักหนาเกินไปที่จะทำให้เสร็จภายใน 1-2 ชั่วโมงเพื่อนร่วมงานเริ่มทยอยกลับบ้านเจ้านายของเธอก็เช่นกันวันนี้เขากลับพร้อมกับประชาสัมพันธ์หน้าหวานที่วันทั้งวันเอาแต่จูบกับลิปสติกหลังจากสั่งงานแล้วเจ้านายก็ไม่ได้ใส่ใจเธออีกเลยช่วงเวลาไม่นานทั้งห้อง
เหลือแค่เพียงพัชรากับกองเอกสารเท่านั้นพัชราตัดสินใจจะทำรายงานการประชุมให้เสร็จก่อนที่เจ้านายของเธอจะกลับมาเหยียบที่นี่อีกครั้งในตอนเช้ามันคงทำให้เขาพอใจและนั่นคือสาเหตุของจุดเริ่มต้นช่วยด้วยพัชรากรีดร้องอย่างสุดเสียงเมื่อความพยายามของเธอเป็นผลสำเร็จหลังจากที่กางเกงในถูกลิ้นของเธอดันให้หลุดออกจากช่องปากระหว่างที่มันพยายามจะใส่ระยางอีกส่วนหนึ่งของมันเข้าไปในช่องคลอดตุบผลตอบรับในความพยายามของพัชราไม่มีใครสักคนที่จะได้ยินยกเว้นชายสองคนนี้เท่านั้นพวกมันตอบกับเสียงร้องของพัชราโดยการเวียนกำปั้นไปที่กลางลำตัวแรงอัดในระยะประชิดทำให้พัชราเงียบปากลงไปในทันทีกางเกงในตัวเดิมถูกพวกมันยัดกลับไปที่ตำแหน่งเดิมคราวนี้มันอัดแน่นกว่าเดิมบอสคะคุณสมชายกับคุณธเนศอะทำงานผิดพลาดอีกแล้วพัดอะไปตามแก้แทบแย่บอสคะสุรชัยอะเข้าห้องน้ำแล้วไม่ยอมปิดไฟแถมยังเปิดน้ำทิ้งไว้อีกด้วยบอสคะยายเอ๋อะที่เป็นประชาสัมพันธ์อะวันๆไม่เห็นจะทำอะไรเลยต้องจากแต่งหน้ารอผู้ชายหลากหลายเรื่องราวของเพื่อนร่วมงานที่พัชราจะสรรหามาเล่าให้กับเจ้านายฟังโดยที่เธอหวังว่าเจ้านายของเธอจะคล้อยตามและเห็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเธอเพิ่มมากขึ้นคุณก็ทำงานในส่วนของคุณไปคำตอบเดียวที่เจ้านายมอบให้กับพัชราในทุกเรื่องราวเขามีความหนักแน่นพอเขารู้ว่าลูกน้องทุกคนของเขามีทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีโดยเฉพาะประชาสัมพันธ์คนสวยเขารักในความงามที่มีอยู่ในตัวเอมันทำให้เขารู้สึกสบายตาและเขาก็รักในการงานที่มีอยู่ในตัวพัชราซึ่งมันทำให้เขารู้สึกสบายใจเท่าเทียมกันคนเราไม่ได้ดีพร้อมไปทุกอย่างเสมอการงานยังพอฝึกได้แต่หน้าตาพัชรารู้เสมอว่าไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นแต่เธอก็เพียรกระทำเพื่อหวังว่าจะมีสักวันที่เจ้านายจะคล้อยตามในที่ทำงานพัชรารู้สึกว่าเธอไม่ต่างไปจากสัตว์ประหลาดตนหนึ่งที่บังเอิญถูกส่งมาให้อยู่บนโลกมนุษย์โดยพื้นฐานความไม่ค่อยจะมีของทางบ้านรูปร่างที่แบกน้ำหนักกว่า100กิโลบวกกับหน้าตาที่ชวนให้หดหู่เธอจึงคิดว่าเธอแปลกแยกออกไปกว่าคนอื่นและเธอก็รู้สึกว่าคนอื่นรอบตัวก็แสดงกริยาตอบรับแบบนั้นกลับมาเช่นกันแทบจะไม่มีใครหน้าไหนอยากเข้ามาพูดคุยหรืออยู่ใกล้ๆแม้แต่มองหน้ากันตรงๆด้วยซ้ำพัชราทดแทนปมด้อยของตัวเองด้วยการมุมานะขยันตั้งใจในงานที่ทำพยายามแย่งงานของคนอื่นมากองไว้กับตัวก้าวก่ายในทุกหน้าที่ของคนอื่นอ้างเหตุผลความไว้วางใจจากเจ้านายเป็นหนทางในการหลบเลี่ยงปัญหาทางสังคมที่เกิดจากสภาพส่วนตัวเธอทำงานได้ดีขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับส่วนเป็นที่ถูกอกถูกใจของเจ้านายเธอภูมิใจในประสิทธิภาพการทำงานของตนเองในขณะเดียวกันเธอก็มองเห็นการทำงานของคนอื่นไร้แล้วซึ่งประสิทธิภาพเธอหล่อเลี้ยงชีวิตไปวันต่อวันด้วยความคิดแบบนั้นความคิดทำนองว่าถ้าข้าชั่วพวกเองก็เลว
งานหลักของพัชราก็คือการทำทุกอย่างให้เจ้านายพึงพอใจมากที่สุดส่วนงานอดิเรกก็คือการจ้องจับผิดคนนู้นคนนี้ทีเพื่อสรรหาเรื่องมาคุยกับเจ้านายมากกว่าเรื่องงานและสิ่งที่พัชราแอบตั้งความหวังไว้ก็คือ1/2ของชายหื่นกามกำลังขโยกอยู่บนตัวของพัชราไม่มีประโยชน์ที่จะเรียกร้องเมื่อความสาวที่ไม่มีใครเคยมาแตะต้องนานเกือบ30ปีถูกมันพรากไปมีแต่เสียงลมหายใจฮืดฮาดลดลงมากลิ่นลมหายใจของพวกมันน่าแขยงเกินจะทนปามึงแล้วมันหยุดขยับร่างกายหันไปบอกอีกคนที่นั่งอยู่ไกลๆกูว่านะกูไม่เอาดีกว่าวะเพื่อนของมันตอบกลับมาทำไมอ่ะนี่มันทุเรศเกินกว่าจะเอาอ่ะเห็นหน้าแล้วมันหมดอารมณ์ฉันไม่ได้เหมือนแกนะเอาไม่เว้นหมูเว้นหมาแม่เรื่องมากชิปเสียงของชายที่เคยอยู่บนตัวของพัชราสะบดใส่ในขณะที่มันกำลังใส่กางเกงเดี๋ยวกูเอาเงินของอีนี่ไปหาอะไรกินยังดีกว่าแม้ว่าการกระทำที่เลวร้ายของพวกมันจะทำให้พัชราโกรธแค้นและเจ็บใจแต่คำพูดของพวกมันนั้นเหยียบย่ำความรู้สึกอย่างรุนแรงตามใจแล้วจะเอายังไงกับอีหมูตัวนี้ดีเชือดทิ้งชายกำยำสองคนระเบิดเสียงหัวเราะออกมาพัชราอยู่ในชุดราตรีสีขาวที่ระบายไปด้วยลูกไม้ยืนต้อนรับผู้คนที่พากันมาร่วมแสดงความยินดีอย่างเนืองแน่นหน้าห้องรับรองของโรงแรมระดับ5ดาวส่วนผู้ชายที่อยู่ในชุดสูทสีกรมท่าเคียงข้างเธอในฐานะเจ้าบ่าวของพัชราก็คือเจ้านายของเธอเองที่หัวมุมเชิงบันไดทางเข้าพัชราแอบมองเห็นมีเจ้าหนังเอประชาสัมพันธ์ตัวดียืนกระซิกกระซิกอยู่คนเดียวเป็นภาพที่ทำให้พัชราอิ่มเอิบใจในจำนวนผู้ที่เข้ามาร่วมงานพัชราสะดุดตากับผู้ชายในชุดสีดำสนิทท่าทางเต็มไปด้วยความสุขพัชรามั่นใจว่าชั่วชีวิตนี้เธอไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้แต่เขากำลังเดินตรงเข้ามายิ้มทักก่อนที่จะพูดขึ้นมาไปกันได้แล้วพัชราสิ้นเสียงงานเลี้ยงที่แสนสุขสมหายไปพัชรากลับมาที่ซอยเปลี่ยวที่เธอคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะสุดซอยนี้เป็นบ้านที่เธอพักอาศัยยกเว้นวันนี้วันที่มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นพัชราตั้งสติและพยายามใช้ความคิดเรียงลำดับเหตุการณ์อย่าเสียเวลาเลยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นชายในชุดสีดำบอกแก่พัชราพัชราแทบจะคายอาหารที่เธอกินเข้าไปเมื่อตอนเย็นออกมาสิ่งที่ทำให้พัชราเป็นแบบนั้นสภาพของผู้หญิงร่างยักษ์กับน้ำหนักตัวที่มากเกินกว่า100กิโลนอนเปลือยกายคุกกับพื้นดินอยู่ในดงหญ้าใบหน้าและร่างกายเต็มไปด้วยรอยเขียวช้ำในปากถูกยัดไว้ด้วยกางเกงในสีฟ้าดวงตาเหลือกจนแทบจะถลนออกมามีรอยแผลที่ถูกแทงและปาดด้วยของมีคมปรากฏบนร่างกาย
ไม่ต่ำกว่า5แห่งบาดแผลนั้นลึกเกินกว่าที่เธอจะคิดถึงและมันยังคงมีเลือดไหลออกมาสภาพที่แสนอุจาดที่พัชรากำลังจ้องมองมันเป็นสภาพของตัวเธอเองเข้าใจแล้วนะ1298-1301-30พัชราพาณิชเจริญถูกส่งมาวันอาทิตย์ที่13มกราคมพุทธศักราช2530กำลังจะถูกนำกลับใช้เวลาชดใช้กรรม30ปีคุณภาพบวก 29.312 คุณภาพลบ 70.111ฉันตายเหรอไม่นะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆพัชราตะเบงอย่างสุดเสียงน้อยครั้งที่พวกเราจะผิดพลาดชายในชุดสีดำตอบด้วยท่าทีเรียบเฉยไม่ฉันรับไม่ได้อ่ะมันยังไม่ถึงเวลาของฉันที่ยายเอ๋มันสมควรตายทำไมมันยังมีสิทธิ์อยู่ล่ะฉันน่ะยังไม่สมควรตายแต่กลับต้องมาตายตายในสภาพทุเรศแบบนี้มันไม่ถูกต้องพัชรายังคงเรียกร้องคุณไม่มีสิทธิ์จะไปกำหนดเวลาให้คนอื่นชายในชุดสีดำตอบกลับมาฉันเป็นคนดีนะอีนั่นน่ะบาปหนามันก็ต้องไปก่อนฉันสิพัชราพยายามบอกกับชายในชุดสีดำแล้วอะไรที่คุณว่าคุณเป็นคนดีล่ะชายในชุดสีดำถามกลับพัชราระลึกแต่ว่าตัวเองเป็นคนดีแต่เมื่อเขาถามแบบนี้พัชรากลับคิดไม่ออกว่าเธอเป็นคนดีตรงไหนไม่ต้องเสียเวลานึกหรอกคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกผมว่าใครดีใครเลวผลต่างของคุณภาพในแต่ละบุคคลบอกมาตรฐานในตัวเองอยู่แล้วชายในชุดสีดำพยายามดึงพัชราให้ออกจากอาการดื้อดึงไม่ยอมรับมันเป็นส่วนหนึ่งในงานของเขาอากับกริยาของผู้หญิงอย่างพัชราทำให้ชายในชุดสีดำรู้สึกว่าเขาเพิ่งเจอกับผู้หญิงคนนี้แค่ช่วงเวลาไม่นานแต่เขารู้สึกรังเกียจเธอมากอยู่เหมือนกันสิ่งที่ผู้ชายในชุดสีดำรังเกียจไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกที่บ่งบอกถึงสภาพร่างกายแต่กลับเป็นรูปลักษณ์ภายในที่บ่งบอกถึงสภาพจิตใจชายในชุดสีดำสามารถมองเห็นได้ในทุกความคิดของทุกคนฟังนะพัชราผมจะบอกให้คุณรู้ว่างานของผมไม่ได้ผิดพลาดคุณสมควรตายแล้วและการตายที่เหมาะสมกับคุณมันเป็นไปในรูปแบบนี้คุณถูกส่งมาชดใช้ผลกรรมในขณะที่กรรมเก่าก็ยังมีติดตัวมามันก็ติดมากับทุกคนนั่นแหละแต่ของคุณอาจจะหนักไปสักหน่อยเลยเกิดมาพร้อมกับรูปร่างหน้าตาที่ผิดเพี้ยนไปสักนิดแต่ส่วนผลกรรมที่ติดมาของทุกคนจะไม่ติดมาในส่วนของจิตใจความคิดสามัญสำนึกส่วนนี้ตัวบุคคลจะกำหนดเองพัชรามองหน้าชายในชุดสีดำอย่างสงสัยเขากำลังพ้ามเรื่องอะไรที่ฟังดูแล้วไร้สาระอย่าคิดแบบนั้นพัชราใช่อย่างที่ผมบอกถึงรูปคุณจะชั่วไปหน่อยในตอนเริ่มต้นแต่จิตใจในตอนเริ่มต้นของคุณไม่ได้ชั่วไปด้วยตัวคุณเองเป็นคนที่ทำให้จิตใจของคุณตอนนี้ชั่วกว่ารูปเสียอีกพัชราพยายามที่จะหาโอกาสอ้าปากแก้ตัว
อย่าเพิ่งแก้ตัวพัชราฟังผมก่อนชายในชุดสีดำพูดออกมาเหมือนรู้ใจถึงมันจะไม่สามารถสะกดใจให้จิตพัชราหยุดคิดได้แต่มันก็สามารถสะกดปากของพัชราได้เหมือนกันผมรู้ว่าจิตของคุณมันเต็มไปด้วยจิตริษยาทิฏฐิและโทสะคุณไม่เคยมองใครในส่วนที่ดีงามเลยทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเลวร้ายริดรอนสิทธิของทุกชีวิตเท่าที่จะทำได้ดูถูกดูแคลนความสามารถของคนอื่นทั้งทางวาจาการกระทำและจิตใจแค่นั้นมันก็เป็นผลกรรมที่คุณแอบสะสมแบบไม่รู้ตัวเวลาของคุณถูกกำหนดมาเพียงแค่30ปีในช่วงเวลา30ปีที่คุณได้รับโอกาสคุณแทบไม่เคยทำอะไรที่มันสร้างสรรค์เลยบางทีนะผมคิดว่าการที่คุณได้จากโลกนี้ไปเร็วๆมันจะเป็นการดีกับตัวคุณเองคุณจะได้ไม่ต้องมาสั่งสมบาปที่มาจากจิตให้มันมากไปกว่านี้ฉันพูดได้หรือยังพัชราถามด้วยอาการหวาดระแวงได้ตามสบายชายในชุดสีดำพยายามส่งยิ้มให้แล้วถ้าฉันต้องรับผลกรรมและตายในลักษณะนี้ไอ้สองตัวนั้นน่ะมันจะตายยังไงคุณไม่จำเป็นต้องรู้จำเป็นสิฉันจะได้รู้ว่ามันน่ะสะสมเพียงพอกับที่พวกมันทำกับฉันไหมแน่นอนสะสมแต่มันไม่ใช่หน้าที่ที่คุณจะต้องรู้หน้าที่ของคุณตอนนี้คือตามผมไปที่ไหนสำนักงานเลขที่7734คำพูดจากปากของชายชุดดำเป็นเหมือนคำเชิญชวนของชายหนุ่มที่ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพัชราไม่เคยได้ยินคำพูดทำนองนี้จากผู้ชายหน้าไหนเลยพัชรายอมตามชายในชุดสีดำไปเธอไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เธอต้องตามเขาไปแต่คำชวนของเขาเหมือนสะกดให้เกิดความรู้สึกอยากจะไปตลอดการเดินทางพัชราเล่าเรื่องราวในการกระทำของผู้คนที่เธอพบมาชั่วชีวิตและยิงคำถามใส่ชายชุดดำเป็นระยะคนพวกนั้นจะตายยังไงอ่ะสะสมไหมพัชราจ้องแต่จะเล่าเรื่องราวที่เลวร้ายของผู้คนและอยากจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่รอผู้คนเหล่านั้นอยู่วนเวียนอยู่แต่กับเรื่องพวกนี้ทั้งจากปากและทางจิตใจเหล่าผู้คนที่เธอรังเกียจเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความน่าสะอิดสะเอียนและคำถามที่น่าชิงชังชายในชุดสีดำก้มหน้าเดินนำไปอย่างเงียบๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหาที่พัชราพยายามถามเขาทางเสียงและทางความคิดแม้จะไม่ได้ใส่ใจเท่าที่เขาอ่านความคิดจากจิตของพัชราผู้หญิงคนนี้เต็มไปด้วยความโกรธเครียดแค้นและรังเกียจกับทุกสิ่งที่เธอเจอมาซึ่งทำให้เขารู้ว่ามันรวมตัวเขาเข้าไปด้วยชายในชุดสีดำอ่านความคิดที่พัชรารู้สึกกับเขาได้ว่าเขาเป็นสิ่งที่น่าทุเลศเสียเหลือเกินซึ่งมันทำให้เขาโกรธขึ้นมาเหมือนกันเงียบสักทีอีหมูเอ้ยชายในชุดสีดำหันไปตะคอกใส่หน้าพัชราเสียงที่มาจากปากและความคิดของพัชราหยุดลงทุกเสียงเงียบสนิทชายในชุดสีดำอมยิ้มขึ้นมาได้เขายอมที่จะให้คุณภาพของตัวเองลดลง
พื่อแลกกับการสบถใส่ผู้ชดใช้กรรมที่น่ารังเกียจรายนี้